ื่อเช้าได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ได้มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์นะครับว่าจะให้มาเรียนเชิญพระท่านกวัตริตะลบนะครับในคณะอดีตหัวหน้าพรรคมีรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคประกอบกับอีกที่สายอีก7ท่านนะครับก็มีท่านรัฐมนตรีประพันธ์ท่านรัฐมนตรีท่านวินัยสมโภคอดีตรัฐมนตรีท่านวรรณรัตน์ชาญภูมิแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อจะได้ให้คำปรึกษากับพรรคชาติพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางด้านกีฬาแล้วก็ทุกๆอย่างที่ให้คำปรึกษาเพื่อจะได้นำคำปรึกษาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมายังไงจะไม่จะมีทางให้มันหล่นไปก่อนลำดับเจ็ดฉะนั้นก็มาในกระทำกติกาของกฎหมายก็ไม่ได้บอกนะว่าผมต้องลาออกจากประธานยกเว้นเป็นรัฐมนตรีใช่ตอนนี้เนี่ยในเมื่อเราซุ่มเสี่ยงกับการผิดกฎหมายแล้วก็ลาออกซะเลยแต่ว่าเราก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแล้วมีบอลทุกนัดก็ยังไปดูเหมือนเดิมนะเพราะเราชอบฟุตบอลทั้งที่บ้านเย้าเยือนก็ต้องทั้งเย้าทั้งเยือนถ้ามันไม่ติดภารกิจทางการเมืองจริงๆนะก็จะไปดูนะครับแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษายังให้คำแนะนำแล้วก็ยังถ้ามีโอกาสก็ยังต้องให้แนวคิดต่างๆว่าวิธีการทำฟุตบอลยังไงกับผู้บริหารที่ก็จะมาแต่ว่าประธานสโมสรนี่ยังไม่ได้คิดกันว่าจะเอาใครและในกฎหมายหรือในข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลก็ไม่จำเป็นต้องมีประธานสโมสรนะก็คือแบงค์ไปก็ได้ก็แบงค์ไปก็ได้ไม่จำเป็นแต่คือประธานสโมสรเขาจะคือต้องเป็นขวัญและกำลังใจถูกต้องเราอาจจะมีตำแหน่งอื่นผมอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือผมอาจจะไปดูฟุตบอลทุกครั้งก็พอจะเห็นหน้าก็ดีใจแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถามว่ามันบังเอิญมันด้วยข้อบังคับความซุ่มเสี่ยงของการผิดกฎหมายเราก็เลยถอยออกมาแต่เราก็ยังดูแลเราก็ยังเป็นที่ปรึกษาเราก็ยังให้คำแนะนำและที่สำคัญที่สุดเรายังต้องเป็นขวัญและกำลังใจของทีมเพราะเราคือแฟนบอลตัวจริงของสวัสดิ์นะโอเคนะเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องก็เราจะเปิดซ้อมประมาณวันที่15ธันวาคมตอนนี้ผมก็กำลังเร่งสนามซ้อมอยู่ไปทำสนามซ้อมไป2สนามแล้วก็จะเอาไว้สำหรับทีม2ทีม B ไว้แข่งที่นั่นด้วยและ Academy ที่4และ Academy ก็จะแข่งที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นที่สำหรับเวลาแมตช์เวลาเราไปเยือนคนอื่นก็จะเป็นที่รวมของแฟนบอลแล้วก็จะมีจอทีวีใหญ่ๆให้มาดูกันที่นั่น